สวัสดีครับก็รอบนี้มาแบบแห้งๆนะฮะไม่ได้ตัดจากไลฟ์มานะครับก็เนื่องจากว่าผมเนี่ยยังไม่ได้แตะความว่าใกล้เคียงไอคอนเลยนะครับก็เดี๋ยวพอดีมันมีกิจกรรมคริสต์มาสมานะครับแล้วก็โอเคถือโอกาสนี้เหมือนให้รางวัลตัวเองนะครับผมก่อนจะไปเที่ยวปีใหม่นะฮะคลิปนี้ก็เลยออกมานะมันคือกิจกรรมนี้ครับMerry Christmas นะฮะจะเติมไปไม่มากครับผม500แค่นั้นเองนะฮะ500ล้านบาทนั่นแหละฮะตามที่เราเห็นกันนะสำหรับตัวเลขนี้นะครับผมอ่ะโอเคพอดีมีคนส่งมาให้ดูนะครับว่ามันมีอันนี้แล้วมันก็มีโอกาสได้การ์ดตำนานนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้เข้าใจเลยมากก็สดๆเลยแล้วกันนะครับก็เติมเงินไปแล้วตอนนี้ก็มีหน้าที่แลกโกลเด้นเบลมันมีโกลเด้นเบลแล้วก็ซิลเวอร์เบลนะครับขอเสียงเพลงนิดนึงโกลเด้นเบลกับซิลเวอร์เบลนะครับซึ่งซิลเวอร์เบลเนี่ยมันได้จากพวกกิจกรรมเอาง่ายมันเหมือนได้ฟรีนะสำหรับซิลเวอร์เบลนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรตามเควสของเขานะครับแต่ว่าโกลเด้นเบลเนี่ยซื้อนะฮะด้วย FC หรือว่าแคชนั่นเองนะครับผมก็ซื้อเดี๋ยวผมซื้อทีละ100ชิ้นก่อนมับก็ให้หายไปแล้วนะฮะแหมอยู่เวลาเสียตังค์นี่ไปไวเหลือเกินนะฮะซื้ออันนึงเฮ้ยพอละไม่เพิ่มละนะฮะเอาแค่นี้พอเอาเท่าที่ได้นะครับผมอย่าไปฝืนมากเดี๋ยวเจ็บนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนละกันเหลือติดไว้200เอ้ยอ่ะเรามีถึง10ซินเวอร์วะไม่มีนี่อันนี้วอมก่อนวอมแหมเข้าใจทำมาแบบทำมาหากินนะเข้าใจทำนะฟีฟ่าออนไลน์4เนี่ยผมบอกเลยหัวกูจะแป้ไปไหนเนี่ยเอาดีไปใส่หมวกกันน็อกมาแล้วมันชอบเป็นอย่างนี้นะฮะเฮ้ยอันนี้คือเราเนี่ยผมเหลือซินเวอร์กี่ชิ้นมาเนี่ยอ๋อหมดแล้วนี่คือซิลเวอร์ที่เรามีอันนี้ผมมีโกลเด้นเบลอยู่160นะฮะ160ชิ้นโอเคผมจะกดสุ่มทีละ10เลยนะอันนี้10ชิ้นแรกนะครับนี่รางวัลที่ดีที่สุดน่าจะกระพริบเมื่อกี้นี้คือมัลติคลาสครับมัลติคลาส75บวกผมบอกเลยว่าบัตรซบนะครับผมแต่เดี๋ยวจะให้ไก่มามอบโชคให้ด้วยสำหรับวันนี้นะครับผมถึงแม้ซื้อหัวไม่ถูกอาจจะเกลียดทรงผมถึงแม้ซื้อหัวไม่ถูกแต่อาจจะไอ้นี่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรมามอบโชคนะตรงนักเตะทองคำให้ได้นะฮะถึงไหนละนี่เรา10ชิ้นแรกเราได้อะไรบ้างเนี่ย75บวกมีสิทธิ์ได้ตำนาน5ชิ้นนะครับผมซึ่งแม่งไม่น่าได้หรอกนะฮะที่มันเน้นจริงๆเนี่ยนะฮะก็คือใบนี้นะครับผมกับ85บวกมีโอกาสได้ที่เหลือก็อย่าไปลุ้นมันเลยนะฮะได้16ครั้งนะครับผมกายจะมาสุ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยไหมเฮ้ย85บวก include 83บวก include เฮ้ยได้ลุ้นอยู่นะฮะกายจะมากดเลยไหมอันแน่แม่สาวเสื้อยีนโอ้แม่สาวน้อยเริ่มเกลือแล้วไอ้สัตว์มาส่งความโชคร้ายนี้ให้ไก่นะครับผมขอที่หนึ่งอ้าวอย่างนี้มันก็เหมือนตัดโชคกันเลยอ่ะอ่ะกายอยากกดตัวไหนก็บอกเลยดีกว่าไม่เกย์ต้องกดยังไงอ่ะก็แค่คลิกแล้วมันจะสุ่มการ์ดบนต้นไม้คริสต์มาสนี้ม่วงไหนไหนจริงๆเช้ามืดวันนี้ผมต้องตีสามมาแกตื่นตีสามไปเชียงใหม่นะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาอ่ะมาทำไมไม่ได้ข่าวเลยอ่ะวันนี้ข่าวละจ้าข่าววันนี้ก็งิ้วละจ้า นี่เราเหลือ20 120ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกดทีละ10ทำไมล่ะกดทีละ1ไม่ดีหรอมันช้าไปก็กดทีละ10เลยไหมอ่ะอยากจะทำแล้วก็ทำให้50ชิ้นแล้วกัน5ครั้งอะไรเนี่ยได้อะไรเนี่ยเฮ้ยดับ7อ๋อ TB ไอ้สัตว์ตกใจหมดนะไปต่อไม่มีอะไรดีเท่าไหร่หรอกนี่10ชิ้นไปแล้วได้แค่อันเดียวหรอไม่เราได้10ชิ้นได้1 2 3ไม่ใช่กดเดี๋ยวจะอธิบายจ้ะ
ไอ้ที่มันไฟกระพริบกระพริบตัวนี้คือการที่ดีที่สุดในกองนั้นเราได้อะไรบ้างอ่ะอยากรู้อ่ะก็เมื่อกี้ไงเอาใหม่กดอีกทีนึงเดี๋ยวบอกอันเดี๋ยวมันกระพริบกระพริบกระพริบอันไหนดีสุดอุ้ยได้ดราฟ NHD Top 10เนี่ยป่ะ10เชนคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยไม่สนุกเลยเดี๋ยวมันจะไปหนุกตอนเปิดอันนี้คือเราเปิดเอาไอเทมก่อนพี่ไปเท่าไหร่20ให้โอ้ยกดทีละชิ้นทำไมมันเสียเวลาได้แรนดอม 5M นะโอ้มันได้แค่ 200,000 เท่านั้นแหละอ๋อเหรอเออคิดเป็นขั้นต่ำไปดูไปกดให้มันเป็นติ่งอ่ะแล้วก็ต้องกดรัวๆได้ดับ10 NHD อีกแล้วเปล่าแน่ข้ามมืดล่ะเฮ้ยอุ้ยตกใจเก๋เบาๆเดี๋ยวเขาจะไล่ออกเฮ้ยเบาๆเขาจะไล่ออกจากคอนโดพรุ่งนี้เขาทำงานกันอยู่รู้อันนั้นน่ะช่างมาแล้วปิดก่อนถ่ายอวยนี้ก่อนเฮ้ยดึงหน้ายะคือมันโอเคป่าววะโอ้โคตรโอเคไม่มันอยู่อันนี้เราไม่ได้สตรีมเราสับนั่นแหละไม่มันไม่มีช่องแชทไม่ต้องไปดูช่องแชทไม่ใช่กี่บอกเดี๋ยวคนดูเขาจะไล่เราออก ผมจะให้คุณมีสิทธิ์ได้เปิดใบนี้เฮียกับมือ คุณเองเอาต่อเนื่องไปมือมันดีจริงเว้ยแม่หญิงคนนี้เว้ยคุ้มเราเว้ย500 บาทแล้วนะฮะช่างแม่งได้เฮียได้ช่างแม่งมันนะฮะอุ้ยได้ใบได้เงิน2 ล้านทำไมไม่ได้ชีวิตจริงว่าอะไรอ่ะได้เรนดอมอีกแล้ววะไม่สนใจหนึ่งเลยเหรอโอ้มันใบเดียวมันคุ้มแล้วครับผม 5,000 บาทอยู่นี้อ้าว 5,000 บาทเมื่อกี้พูด500 จริงดูเมสเสจที่มันเติมไปเมื่อกี้นี่500 บาทจริงเปิดต่อให้ไก่เปิดให้หมดเลยคือเก๋ไม่ได้ถามว่าเติมเท่าไหร่เว้ยคือถามว่าอีใบนั้นน่ะราคาเท่าไหร่ไม่มันไม่มีมูลค่ามันคือโอกาสแบบโอกาสที่มันจะได้หมดแล้วเนี่ยคนเหี้ยอะไรจะแบบ500บาทเชื่อป่ะไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อวะต่อเนื่องไปจ้าไอ้แค่กดครั้งหนึ่งเหมือนแบบตัดไพ่อ้าวดีนะรหัสเป็นลั่นนี่รับไพ่ใหม่2 ล้านไอ้นิกอิจฉาใหญ่ฮึมเอาคนละซีกันลูกตรงนี้โอ้เนี่ยเห็นป่ะก็มานั่งกดทีละใบอีกคอตั้งเสียเวลาเฮ้ยอะไรอ่ะไม่แกเห็นไหมบอกแล้วว่าเสียเวลาเวลาเสียเวลาเวลาคือเสียเวลาเวลาเราจะได้เปิดให้เขากดละใบแล้วเจ้าที่รักจ้าก็ตกลงยังตกลงยังตกลงเลยคือเปิดเสียเวลาเวลาเห็นไหมล่ะคือเกย์ทำถูกแล้วเว้ยที่เกย์ตัดไพ่เหมือนตัดไพ่อย่างเงี้ยเกย์ให้ตัดไพ่ใบหนึ่งอันนั้นเสียงดังมากเลยมันเสียงดังยังไงวะเสียงแค่นี้มันไม่ไปถึงเขาหรอกโอ้โหที่เขาแปะป้ายอยู่ตรงลิฟต์น่ะมันไม่ใช่ห้องเราห้องอื่นเขาเปิดเพลงดังไม่ใช่พอเอาว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะเสียงเบาที่สุดแล้วอย่ามาพูดเลยเศร้าเบาเนี่ยคือตอนไหนเดินจากเศร้าเบาเศร้าเบาเดี๋ยวตอนไหนเดินจากลิฟต์มาไก่ได้ยินเสียงอาร์ตไก่ก็พูดเวอร์ไก่ไม่ได้เวอร์ไก่พูดจาเวอร์วังอลังการอีกแล้วเอาไหนว่ามันครบแล้วอะเบิร์ดแล้วเดี๋ยววันที่27จะมาอีก80ชิ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะโอเคถือว่าเลิกงามยามดีครับผมเปิดการ์ดไปดึงปัตเตอรี่ออกก่อนครับมือ
เก็บต้องทำอะไรนะเชี่ยเติมตังค์แค่500บาทพี่มีเชื่อเอาจริงด้วยเซนด้วยเซนแหละทำไมล่ะถ้าอันไม่พูดความจริง5,000ก็บอกอยู่ว่ารางวัลอ่ะคือมกราจะไม่เติมละจะไม่เติมเพราะอันนี้คือโควต้ามกราแล้วธันวาเติมไปแล้วเติมไปแล้วธันวาเติมไปแล้วอันนี้คือแบบปีใหม่ไงนึกออกปะคือรู้จักคำว่าหน้าลาไหมเนี่ยเมื่อกี้แบบหน้าลาเร็วๆอยากจะกดไอ้ข้อเราอยากจะไปอาบน้ำแล้วเนี่ยนี่กดแล้วนี่ไม่ใช่นี่การสุ่มเงินก็เราเกิดจะกดเบื่อได้เงินแบบหลายล้านนี่ไงไอคอนนี่ไอ้ตั้งห้าโอ้โห445จริงก็18ล้านนะจ๊ะไม่ธรรมดานะจ๊ะอะไรเนี่ยโอ้ไหนนี่ก็ใช่ไงเอาเลยเหรอเอาเลยสิอ๋อทีหลังเอาเลยเหรออันอื่นก่อนงั้นเอานี้ก่อนกันอันนี้ได้คนละ2ใบก็เปิดนี่ไม่เอามันปึ้ง4ใบเห็นมั้ยปึ้งเอวิ่งมาเอไม่วิ่งไปเลยโหลาปาเต้ไปกดได้อีกเลยไปหลอดไม่วิ่งอ่ะรู้สึกเดินช้าใช่ไหมโมดริชโมดริชนี่ได้เขาเรียกว่านะบาลองดอร์นะรู้ว่าบาลองดอร์คืออะไรเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของนักเตะเคยก็รู้ปะวะฉลาดอยู่ร้านรู้อ้าวอ้าวก็มันโควต้าฉันนะเห็นไหมยี่นี่ขนาดสตัด85อัพนะเนี่ยเกลือจิ้มเกลือเหลือเพียงเรือล่องมาเลยกูไม่แบบเราของลบเลยถ้าเราจัดของไงจ๊ะอ้าวคันด้วยการเปิดเงินนี่มันเปิดเงินคุณไม่เห็นหรือแล้วถ้าเกิดได้เงินเยอะล่ะทำไงเออเดี๋ยวค่อยมาเรียกนี่อ่ะเปิดเลย1ใบอ่ะเดี๋ยวเปิดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเปิดปิดท้ายบักโจ้ใบกลางรับกลางลุกกันอยากได้เลย2ใบใบเดียวเดี๋ยวมันเขาเรียกว่าอะไรความโชคดีมันจะเด้งเดี๋ยวครับไปอะไรอันแน่มีการแบบว่าล้อหลอกหุ้ยซอยทับไม่ผิวเข้มว่ะเฮ้ยประตูไงไม่ดีอ่ะไม่มีประตูด้วยว่ะลาอูนกอนซาเลสว่ะ700ล้านนะเอาไม่ดีใจหรอเอ้ามันไม่โอเคไม่โอเคเอามัน700ล้านนะไม่โอเคเหรอมันโอเคมันตำนานมัน700ล้านกับทุกตัวแหละเอาเหรอโหแต่ลาอูนมันซ้ายธรรมชาติเลยเออนะเออจะมายืนได้ทุกตำแหน่งอะตรงอะหน้าเป้าปีกหน้าต่ำหน้าเป้าหลังเป้าก็ได้สลบทิ้งไปเลยร้อนอะดูดิเนี่ยไอคอนเนี่ยอีต่ำสุดเลยอะไม่ต่ำสุดอย่างน้อยก็ไม่ต่ำสุดนะลิวันโดเดี๋ยวที่ดีใจคือมันได้แค่นี้หรออะไรเนี่ยใช่มีแค่นี้อ๋อหรอแต่เราคือได้คือเราไม่ต้องไปเปิดสุ่มไงนึกออกปะเราได้แบบได้ในนี้แน่ๆใช่ไหมไปขั้นตัวกะโหลกกะลาก่อนไปละขอบคุณนะคะมาเปิดนี่คือไอ้นิกก็เปิดเหมือนกันไอ้นิกไม่ได้อย่างนี้สักใบเลยนะกลับตรงไหลพี่เลยแล้วเราก็เปิดได้ใบหนึ่งก็ถือว่าแห้งถือว่ามาเปิดดวงให้นะอ่ะ appreciate ขอบคุณมากนะครับผมบ๊ายนี่กูกดอัดจังวะเนี่ยจะไม่อัดที่5กิบเลยกิบเลยนะอ่ะต่อเนื่องไปเราจะทำอะไรต่อดีวะก็ตามนี้เนาะอันนี้คือดราฟต์นะครับใบแรกเฮ้ยใบแรกก็วิ่งเลยว่ะเฮ้ยบาซินว่ะเฮ้ยเปเล่ว่ะเฮ้ย22ล้านครับโอ้โห
ใบที่2ฮะ NH โอ้โหเดินเขาเดินนี่คือขี้เกียจลุ้นเลยพวกอองลีเหลือ20เฮ้ยอองลี26ล้านเสือกไม่วิ่งไอสันก็ขวาเนอะอ๋อมันต้องสแตทสแตท90กว่าด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดในคลิปนี้ผมจะเปิดแค่แบบว่าการ์ดเด็ดๆนะเพราะว่าถ้าให้เปิดหมดก็คงแบบจะนานเกินไปนะครับ Draft 7 TB ครับใบแรกวิ่งว่ะเอ๋เบลเจียมโอ้โหเควินเดอบรอยฮะ90มันต้องสไตล์90ขึ้นไปนะครับถึงจะวิ่งนะมันคือสีแลนด์ว่ะบัตรเนี่ย90โอ้โหโมซาร่า11ล้านนะครับอ่ะมีใบไหนจะดูนี่ใบนี้5ใบกดแม่งหมดเลยปังเขาให้ฮะเดินครับผมถ้าเดินคือไปนะไม่รอนะครับเดินคือไม่รอมาตีหน้าด้วยโอ้มาเห็นว่าตีหน้าพาซินี่เมื่อกี้นี้อ่ะพูดกับพี่อย่างนี้จริงจริงจริงพูดกับพี่อย่างนี้ไอพาซินี่เมื่อกี้มันโอ้มันไม่ควรจะมาพูดกับพี่อย่างนี้โหพิเชกก็มาว่ะเพื่อน83ลุ้นตำนานเฮ้ยวิ่งว่ะที่ว่ะโอ้โหโคลัมเบียฮาเมสโรดิเกสนั่นเอง11ล้านครับสล็อตยังเหลือพอปะปิดท้ายด้วยตำนานไอคอนเพลเยอร์กดค้างที่เลข1เป็นเวลระยะเวลา7วินับ1 2 3 4 5 6 7ปล่อยโยฮันครับผิวจางๆผิวจะโอ้สเปนเฮียลาอูน2ตัวมันจัดว่าระยำนะไอ้เฮียเอาจริงๆแล้วเนี่ยอ้าวทำไมพูดจาอย่างนี้ล่ะไม่จัดว่าชั่วนะคือมันไม่ควรได้ตัวเดียวกันเว้ยวัยรุ่นไปขายไปขายขายแม่ง2ตัวไปไอ้เหี้ยจบๆซื้อริวาโดไปมาทำไมอ่ะ2ตัวเนี่ยเพื่อนมีฟินเนสช็อตนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวเรารีวิวจากสแตทก่อนแล้วกันนะครับลาอุนกอนซาเลสนะฮะเฮ้ยใช่ป่ะวะใช่กอนซาเลสป่ะวะก็น่าจะมีลาอูนเดียวป่ะสเปนลาอูนเนี่ยนะฮะสูง180หนัก68ครับถนัดซ้าย5ขวา4นะครับมีรูปร่างที่ผอมส่วนใหญ่ไอคอนเพลเยอร์จะค่อนข้างผอมแล้วก็ตัวเล็กนะครับเพราะมันเป็นแบบคนยุคเก่าเนาะนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้ AP ทั้งหมด24นะครับผมแล้วก็จุดที่โดดเด่นเนี่ยคือเรื่องของความคล่องตัวแหละนะฮะจริงๆสตัทของพวกไอคอนน่ะมันค่อนข้างโกงแล้วก็เยอะเวอร์อยู่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สนใจเนี่ยคือถ้าเอาลาอูนยืนเป็นหน้าเป้าเนี่ยผมเชื่อว่าแอบอาจจะมีเรื่องของการแบบวิ่งหาช่องวิ่งทำทางได้ดีนะครับคือค่ายืนตำแหน่ง113เลยนะยืนตำแหน่งอาจจะมีทั้งเรื่องของการยืนถูกที่ถูกเวลามีการเซตพีทเตะมุมเปิดบงหรือแม้กระทั่งการหาช่องนะก็มีผลหมดจบสกอร์111ครับอันนี้คือเลเวล1เลยนะบวก1เลเวล1เลยนะครับนี่ฮะผมเชื่อว่าลาอูนเนี่ยเป็นได้ทั้งปีก LWRW สำหรับ433เป็นได้ทั้งหน้าเป้าเป็นทั้งหน้าคู่นะครับผม CF ก็ยืนได้ LSIS ก็ยืนได้ครับตัวนี้นะฮะเฮ้ยค่ามุมบอล108เลยว่ะเอาละครับว่าเดี๋ยวผมกลับมาจากเชียงใหม่เมื่อไหร่น่าจะได้สตรีมเล่นกันสดๆนะฮะสำหรับลาอูนตัวนี้นะครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะฮะเพื่อนผมที่ส่งมาให้ดูนะครับผมถ้าไม่ได้เปิดวันนี้อาจจะไม่ได้ไอคอนเพลเยอร์สักตัวเลยก็ได้นะฮะ NHD Draft 50ครับผมไม่ใช่ NHD TOTM โอ้โหใส่ถุงมือบนเลยไอสักกระชั่วผมว่าใน40 50ใบเนี้ยมันต้องมีไอคอนสักตัวแหละนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันในสตรีมแล้วกันนะครับผมยังอีกยังติดลมบาโลเตอรี่เพื่อนตรงนี้ใช
7แสนนะอันนี้ได้มาจากซิลเวอร์นะค่อนข้างเกลือค่อนข้างเกลืออ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะตำนานของผมไอคอนเพลเยอร์ได้มาเป็นลาอูนตัวเดียวกันนะครับผมว่าลองสลับสับเปลี่ยนกับโรนัลโดดูแล้วกันนะฮะจริงๆอองลีก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับผมว่าลาอูนจะไปลงตัวไหนได้เผื่อจะมายืนกลางลุกก็เป็นได้นะเออก็เป็นได้นะครับเออลองจัดกลางลุกเป็นลาอูนอย่างนี้นี่โรนัลโดลงโอ้ยไม่ได้ว่ะโรนัลโดลงไม่ได้ครับเอออ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะไต่เต้าขึ้นกับชาเลนเจอร์ให้ได้ก่อนแรงลิงเพราะแรงกิ้งรู้สึกจะไปเลื่อนเวลาไปปิดปีหน้านะครับผมก็คือวันที่4นะฮะโอเควันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยละกันสำหรับช่อง YouTube ของผมแล้วก็รวมไปถึงช่อง twitch.tv/kilossll นะครับก็ติดตามกันได้นะครับจะทยอยกลับมาทำเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ขี่รถไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์วีล็อกไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ FIFA หรือเกมอื่นๆหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพวกการปรับแต่งต่างๆนะที่เกี่ยวกับคอมนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับผมสวัสดีครับ